สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวซ่อมตอกหนังกันเนาะซ่อมตอกหนังในที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณไม่กี่แบบเนาะแต่วันนี้จะเอามาให้ดูประมาณ2แบบ 2-3 แบบนะคะซ่อมตัวแรกก็คือเป็นลักษณะของซ่อมเฉียงเนาะตัวที่เห็นอยู่ตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของซ่อมเฉียงนะคะแล้วก็มันก็จะมีซ่อมที่เป็นหัวไดอีกตัวนึงก็คือซ่อมที่เป็นหัวไดมอนด์แต่อันนี้มันจะเป็นลักษณะครีมแต่ว่ามันซ่อมหัวไดมอนด์อ่ะที่เป็นลักษณะนี้มันก็จะมีนะคะแต่ว่าอันนี้ให้ดูตัวหัวมันนะคะนี่คือหัวลักษณะหัวไดมอนด์นะเห็นไหมเอ่ยมันก็จะออกกับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นเป็นคล้ายๆตัวตอกนะก็คือตัวนี้ลงไปวิธีการเลือกซื้อของพวกนี้นะคะเลือกซื้อซ่อมเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือเราอยากได้ฝีเข็มแบบไหนนะคะมันจะไม่มีงานตัวไหนบอกหรอกว่างานตัวนั้นจะต้องใช้ซ่อมแบบนั้นจะต้องใช้ซ่อมแบบนี้แล้วถึงจะสวยแล้วถึงจะโอเคมันจะไม่มีใครมากำหนดเราตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยากรู้ว่ามันสวยไม่สวยเนี่ยเราก็ต้องหาซ่อมมาลองดูก่อนมันถึงจะรู้ว่าซ่อมงานชิ้นนั้นมันเข้ากับซ่อมแบบนี้ไหมเข้ากับฝีเข็มแบบนี้ไหมแล้วแต่นะคะตอนนี้ตัวที่กำหนดฝีเข็มนะก็คือตัวซ่อมนะคะมันจะมีที่เราเอามาให้ดูนี่คือจะมี2แบบก็คือจะเป็นลักษณะของเป็นซ่อมเฉียงนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะของซ่อมเฉียงนะคะแล้วตัวนี้ตัวล่างเนี่ยตัวนี้จะเป็นลักษณะของซ่อมที่เป็นไดมอนด์นะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นตัวนี้จะเป็นครีมมันจะเป็นสำหรับตัวครีมหนีบมันก็จะมีอีกแบบนึงก็คือที่เป็นตัวตอกแบบเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นตัวฝีเข็มให้ดูนะคะว่าฝีเข็มมันเป็นแบบไหนนะคะมันก็จะใกล้เคียงกันค่ะมันจะไม่ต่างกันมากอันนี้หลักการในการเลือกซ่อมพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราอยากทำงานกับตัวซ่อมที่มีลักษณะฝีเข็มแบบไหนเป็นลักษณะฝีเข็มแบบเอียงหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะฝีเข็มที่แบบตอกตรงๆนะคะมันก็ได้ทั้งสองแบบพอดียังไม่ได้เก็บกาวเป็นงานที่เป็นซ่อมเฉียงนะคะซ่อมเฉียงเนี่ยฝีเข็มเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวที่ใช้ไดมอนด์เจาะนะคะมันจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาตัวเองใช้เนี่ยจะใช้แต่ตัวซ่อมเฉียงเป็นหลักแล้วก็ซ่อมเนี่ยมันก็จะมีไซส์มีขนาดความถี่ห่างของฝีเข็มนะก็ถ้าเป็นซ่อมเฉียงเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่2.5 2.6ขึ้นไป2.75แล้วก็3.38 3.85 4แล้วก็5อะไรประมาณเนี้ยส่วนซ่อมไอ้ตัวที่เป็นไดมอนด์ก็จะเป็น3 4 5 6ก็มีนะคะก็จะประมาณนั้นวันนี้เราจะเน้นตัวที่เป็นซ่อมเฉียงดีกว่าและหลักการในการซื้อซ่อมเฉียงนะคะนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะเวลาเราซื้อซ่อมเฉียงเนี่ยเราหลังจากที่เราเลือกแล้วเนี่ยแล้วว่าเราจะใช้ซ่อมเฉียงอะเนาะเราก็จะซื้อซ่อมเฉียงเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะเวลาซื้อก็จะต้องดูนอกจากความห่างของฟันซ่อมแล้วเนี่ยมันก็ยังมีลักษณะของหน้าซ่อมด้วยนะว่าหน้าซ่อมเนี่ยมันกว้างมากน้อยแค่ไหนนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ตัวเองชอบมากเพราะอะไรเห็นความแตกต่างของ2ตัวนี้ไหมความแตกต่างของ2ตัวนี้ดูสิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยก็คือความแตกต่างของ2ตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นซ่อม 3.85 ตัวนี้นะคะ 3.85 เดี๋ยวเอาตัวใกล้ๆกันให้ดูก็ได้3.85ตัวนี้เป็น
เป็นซ่อม3มิลนะคะก็คือระยะห่างระหว่างฟรีเข็มเนี่ยก็คือ3มิลตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็ตัวเนี้ยหน้าฟันตัวเนี้ยจะเล็กมากหน้าฟันประมาณ 1.7 ถึง 1.8 นะคะก็คือตัวเนี้ยเนี่ยจะประมาณ 1.7 ถึง 1.8 ซึ่งเวลาตอกออกมาแล้วเวลาตอกออกมาแล้วนะคะตัวเนี้ยตัว3มิลเนี่ยพอตอกออกมาแล้วมันจะได้ฝีเข็มประมาณนี้ซึ่งฝีเข็มจะเล็กมากนะคะเวลามันเหมาะกับการที่เราเอาไปทำงานที่แบบงานกระเป๋าสตางค์เงี้ยก็จะสวยนะคะแล้วคุณลักษณะอย่างหนึ่งของสองคู่นี้ก็คือตัวฟันเนี่ยตัวฟันเนี่ยนะคะจากจุดเนี้ยมาถึงจุดเนี้ยจะเห็นว่ามันเท่ากันทั้งอันเลยนะคะมันเท่ากันทั้งอันเลยเพราะนั้นเวลาเราตอกความหนามันจะเท่ากันเวลาเราตอกหนังที่แบบมันหนาหน่อยอ่ะมันจะทำให้รูไม่ใหญ่เกินนะคะเพราะว่ามันเท่ากันทั้งอันส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันเนี้ยจะเป็นลักษณะจะอ้วนจะมีอาการอ้วนเหมือนกับว่าตัวหน้าฟันตรงเนี้ยมันเหมือนจะเท่ากันเนาะแต่มันไม่เท่ากันอ่ะเพราะว่าโคนมันเนี้ยมันจะใหญ่แต่ในขณะที่อันเนี้ยโคนมันเนี้ยจะเท่ากันทุกอันเลยไม่ว่าจะมองตรงจุดไหนเนี่ยมันก็จะเท่ากันทุกอันเลยก็คือบนกับล่างเท่ากันนะคะตรงจุดนี้นะแค่จุดนี้นะเนี่ยมันจะไม่ใหญ่กว่านี้มันจะได้แค่นี้แต่อันเนี้ยมันจะนอกจากหน้าฟันที่มันใหญ่แล้วเนี่ยเห็นไหมคะหน้าฟันตัวความหนาของฟันเนี่ยไม่ใช่ความหนาความกว้างของฟันเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างแล้วก็ตัวนี้เป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยเห็นป่ะมันจะเป็นเฉียงคล้ายๆซ่อมคล้ายๆเฉียงลงไปลักษณะนี้เพราะนั้นเวลาตอกเนี่ยถ้าตอกหนามากเนี่ยตัวเนี้ยฝีเข็มจะใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้คือฝีเข็มที่มันจะได้นะคะซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่10ฟันกว่าๆมั้งน่า9ฟันหรือ10ฟันตัวนี้เป็นตัว10ฟันตัวนี้เป็นตัว5แล้วก็2แล้วก็1นะคะมันก็จะประมาณนี้แต่ถ้าตอกลึกกว่านี้มันก็จะใหญ่กว่านี้นะคะส่วนตัวนี้จะเห็นว่าตัวนี้มันคือตัว 3.85 ซึ่ง 3.85 ตัวนี้มันจะใหญ่กว่าตัวชุดนี้นะคะแต่เวลาตอกไปแล้วเนี่ยระยะห่างมันใหญ่ก็จริงมันใหญ่ก็จริงแต่ว่าตัวหน้าซ่อมเนี่ยมันเล็กเห็นไหมคะหน้าซ่อมเนี่ยมันเล็กกว่าชุดนี้หน้าซ่อมจะใหญ่ประมาณ2มิลนะคะเพราะนั้นเวลาเราซื้อเนี่ยบางทีเนี่ยซึ่งจะพูดไปแล้วคือเราก็เลือกไม่ได้เนาะตัวเนี้ย3.38 ความกว้างเนาะ 3.38 ตัวไหนตัวนี้ 3.38 แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะเวลาใช้อ่ะมันก็จะเลือกต้องเลือกเอาว่าจะเราจะเลือกแบบไหนแล้วก็ดูบางคนก็สติ๊กเรื่องฝีเข็มเนาะส่วนตัวเองเนี่ยจะชอบฝีเข็มของตัวคู่นี้นะคะแต่ถามตัวนี้ใช้บ่อยไหมตัวนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันก็จะเป็นลักษณะงานที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะมัน 3.38 ก็จริงนะแต่ว่าเวลามันตอกมันใหญ่กว่า 3.85 ของยี่ห้อนี้ของตัวนี้นะคะตัวนี้หน้าซ่อมมันจะเล็กกว่าตัวนี้หน้าซ่อมมันจะใหญ่พอเวลาเราตอกออกมาแล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยฝั่งนี้ก็คือตัวนี้ฝั่งนี้ก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะทำเราก็ต้องเลือกเอานะคะว่าจะแบบไหนนี่ก็มาดูเรื่องของราคาเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาซ่อมพวกนี้แพงนะคะข้อแรกก็คือส่วนผสมของเหล็กที่เอามาใช้นะคะถ้าเป็นเหล็กดีหน่อยเนี่ยตอกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยหักเนาะ
แต่ถ้าเป็นเหล็กที่แบบไม่ค่อยดีอันไม่ถึงพันบางทีมาตอกปุ๊บเนี่ยบางด้วยความที่หนังมันมีความหนานะเวลาเราประกบงานขึ้นมาเนี่ยมันมีความหนาไอ้ตอนที่ดึงออกบางทีเราโยกเนี่ยบางครั้งมันทำให้ตัวซ่อมเราอะหักโอกาสหักก็เยอะมากยิ่งได้ส่วนผสมของเหล็กที่มันไม่ดีด้วยนะมันก็จะใช้ได้ไม่นานแต่อย่างพวกเนี้ยพวกนี้เหล็กจะค่อนข้างดีนะคะมันก็จะอยู่กับเราได้นานหน่อยดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องดูว่าวัตถุประสงค์ของตัวเองคืออะไรนะคะพวกเนี้ยเวลาเราซื้อมันจะมีจำนวนฟันนะคะจำนวนฟันที่ใช้บ่อยๆก็คือจะประมาณ2ฟัน5ฟันถ้าเราไม่อยากให้มันไม่อยากซื้อแพงอะเนาะ2ฟัน5ฟันเนี่ยก็จะอยู่ละส่วนไอ้ฟันนึงเนี่ยมันก็จะนานๆทีก็จะได้ตอกสักทีเนาะแล้วก็ไอ้ตัว10ฟันขึ้นไปเนี่ย9ฟัน10ฟัน12ฟันเนี่ยมันก็ตอกมันก็โอเคนะในกรณีที่ว่ามันวิ่งยาวๆอ่ะมันจะได้ไม่ต้องตอกหลายๆรอบแต่ว่าราคาตัวเนี้ยเท่ากับราคา2ตัวเนี้ยมานะคะเท่ากับราคา2ตัวนี้ตัวเนี้ยจะประมาณเซตหนึ่งเนี่ยที่เราซื้อมามันจะอยู่ที่ 3,000 กว่าบาทมั้งตัว2คู่นี้นะคะอยู่ที่ 3,000 กว่าบาทตัวนี้ประมาณ 4,000 กว่าบาทตัวนี้ตัวเดียวแล้วตัวนี้ก็ประมาณรวมกันแล้ว 4,000 ประมาณเกือบหมื่นตัวนี้เกือบหมื่นนะคะแต่ถามว่าใช้นานไหมตัวนี้ใช้มานานมากแล้วก็ใช้ดีมากนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นเซตแรกๆที่เราซื้อมายิ่งฟันมากก็ยิ่งแพงนะยิ่งเล็กก็ยิ่งแพงยิ่งฟันตัวเนี้ยฝีเข็มยิ่งคิดกันมากเนี่ยมันก็ยิ่งแพงไอ้3มิล4มิล5มิล6มิลอะไรขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าต่ำกว่า2มิลเนี่ยราคาจะแรงนะคะเรามาช้อปปิ้งซ่อมตอกหนังกันนะคะตัวนี้เป็นตัวเว็บไซต์ของ AliExpress ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะซื้อของจากพวกเนี้ยนะคะบางตัวในบ้านเราก็จะไม่ค่อยมีขายหรือมีขายก็ราคาแพงเราก็เลยมีแหล่งซื้อนะคะก็คือซื้อใน AliExpress เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ใน eBay นะคะตัวนี้เป็นซ่อมตัวไดมอนด์เนาะมันก็จะมีหลายไซส์ด้วยกันนะคะดูลักษณะของตัวซ่อมนะคะดูฟันซ่อมเซตหนึ่งตัวนี้มันจะเป็น4ชิ้นด้วยกันนะคะนี่คือฝีเข็มที่ได้จากแต่ละชิ้นของตัวซ่อมไดมอนด์ในชุดนั้นๆ นะคะตัวนี้เป็นลักษณะของขนาดซ่อมแต่ละตัวก็จะมีตั้งแต่3 4 5 6มิลนะคะซึ่งจะเห็นว่ายิ่งขนาดใหญ่ขึ้นรูตอกของตัวซ่อมเนี่ยก็จะมากขึ้นนะคะแผลก็จะใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ต้องล้อกับตัวได้นะคะตัวนี้เป็นซ่อมเฉียงตัวนี้เป็นซ่อมเฉียงนะคะจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวสีดำที่เราคุยกันไว้ก็คือหน้าซ่อมจะใหญ่แล้วก็ตรงปลายซ่อมเนี่ยจะเล็กแล้วก็โคนเนี่ยจะใหญ่เพราะฉะนั้นของพวกนี้เวลาเราตอกลงไปเนี่ยแผลมันจะใหญ่อย่างสมมติเราใช้ 3.38 ใช่ไหมคะ 3.38 อ่ะถ้าเราตอกตื้นๆเนี่ยมันก็จะได้แผลเล็กนะคะแต่ถ้าตอกเราตอกลึกหรือว่าหนังเราหนานะคะมันก็จะได้แผลใหญ่ตามมาซึ่งตัวนี้ก็ต้องเวลาใช้ได้เราก็ต้องดูเหมือนกันนะคะก็จะคล้ายๆกันหรือไม่เราอยากจะรู้ว่างานเราสวยไม่สวยเนี่ยเราก็ต้องลองกันได้หลายๆแบบ
ี่ก็เป็นส้อมเฉียงอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้ยี่ห้อนี้ค่อนข้างจะพิเศษนิดหนึ่งก็ตรงที่ว่าเขากำหนดความกว้างของตัวหน้าฟันมาด้วยซึ่งแต่ละตัวก็จะไม่เท่ากันอย่าง3มิลเนี่ยก็จะอีกแบบหนึ่งหน้าฟันเขาก็จะกำหนดมาให้ในแต่ละตัวดูอย่าง 2.7 อย่างเงี้ย 2.7 หน้าฟันมันก็คือ 1.45 ซึ่งเป็นหน้าฟันที่เล็กมากนะคะแล้วเขาก็จะบอกด้วยว่าตัวนี้เอาไปทำอะไรนะคะดูอย่างหน้าฟัน3มิลเนาะหน้าฟันไม่ใช่หน้าฟัน3มิลซ่อม3มิลนะคะหน้าฟันอยู่ที่ 1.65 นะคะใครที่ชอบหน้าเล็กๆเนี่ยแล้วมันกำหนดลักษณะเนี้ยมันจะทำให้เราง่ายขึ้นนะคะในเวลาเราจะซื้ออ่ะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะกำหนดหน้าพวกนี้ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้พัฒนาการมันดีขึ้นเยอะๆเลยสามารถที่จะเลือกตัวหน้าฟันเนี่ยได้ด้วยขนาดหน้าฟันได้ด้วยนอกจากกำหนดหน้าฟันได้แล้วนะคะบางยี่ห้อเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกตัวที่เป็นทั้งตัวหน้าฟันที่เป็นทั้งตัวรีเวิร์สแล้วก็อัพเวิร์สได้ด้วยนะคะถามว่า2ตัวเนี้ยมันใช้ต่างกันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเวลางานบางประเภทเนี่ยสมมตินะถ้างานที่มันมีความหนาแล้วเราต้องตอกอ่ะนะโอกาสที่ด้านบนกับด้านล่างอ่ะเขาเรียกอะไรด้านหน้ากับด้านหลังอ่ะมันจะบิดเนี่ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้ตัวซ่อมเนี่ยซ่อมตอกด้านหน้าอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือซ่อมรีเวิร์สตอกด้านหลังอีกอันหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเล็งรูเอานี่ก็คือเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งตัวนี้มันจะทำให้ฝีเข็มด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยเสมอสวยเหมือนกันนะคะพวกนี้ก็เป็นซ่อมที่อยู่นอกเหนือนะคะไว้เพื่อนๆมีเวลาลองดูนะคะใน AliExpress กับใน eBay ราคาเขาก็ไม่ค่อยแรงนะคะอีกตัวหนึ่งที่เริ่มเห็นมีมาขายก็คือใน Shopee นะคะราคาก็ถือว่าถูกกว่าเมื่อก่อนมากแต่คุณภาพก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่เคยซื้อมานะคะอันนี้ใน eBay นะคะมันก็จะมีอยู่หลายแบบนอกจากซ่อมแล้วเนี่ยเราก็สามารถหาซื้ออุปกรณ์ที่เราหาซื้อยากๆที่บ้านเราอะเนาะหรือว่าราคาแพงๆอะเราก็ไปซื้อใน eBay หรือ AliExpress ซึ่งราคามันค่อนข้างถูกนะคะแม้แต่ตัว VB เองน่ะในเว็บไซต์ของเจ้าของที่เขาขายราคาก็ไม่แพงอย่างแอมมี่โลกราคาก็ไม่ได้แพงมากมายนะคะลองดูแล้วกันนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาซ่อมหรือมองหาของนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาชวนกันไปช้อปปิ้งดีกว่านะคะงั้นวันนี้คงต้องจบแค่นี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ